วันนี้ผ่านมาที่ชมนกคาเฟ่คาเฟ่ที่มีไฮไลท์เป็นน้ำตกท่ามกลางม่านหมอกและปลาคาร์ฟที่สวยงามมากถ้ามานครนายกต้องไม่พลาดจะมาที่นี่กันนะคะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้นะคะก็พามาเที่ยวอีกเช่นเคยนะคะวันนี้จะพาไปที่คาเฟ่นะคะที่เปิดใหม่ในจังหวัดนครนายกกันนะคะชื่อว่าชมนกคาเฟ่นะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูนะคะว่าจะมีอะไรบ้างนะคะตรงนี้นะคะก็จะเป็นที่จอดรถนะคะถึงนะคะก็จะเจอกับคาเฟ่ที่อยู่ด้านหน้านะคะบริเวณในคาเฟ่เนี่ยก็จะมีที่นั่งในห้องปรับอากาศเย็นๆนะคะให้เราเลือกนั่งแล้วก็สามารถเลือกสั่งเมนูได้นะคะทั้งกาแฟเครื่องดื่มเบเกอรี่หรือว่าจะทานเป็นอาหารคาวก็มีนะคะเพื่อนๆนี่เดี๋ยวเราพาไปชมนะคะมุมต่างๆเนี่ยก็จะมองเห็นบรรยากาศภายในสวนนะคะนี่ก็ตกแต่งสวยงามค่ะตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของเบเกอรี่นะคะแล้วก็จุดของชงกาแฟอะไรอย่างเงี้ยเนาะนี่ด้านนอกเห็นไหมคะเราจะเห็นแบบว่ามีการจัดสวนสวยมากๆนะคะเดี๋ยวเราออกไปชมกันนะคะออกมาด้านนอกแล้วนะคะจะเห็นความว้าวก็คือแบบว่าน้ำตกนะคะที่อยู่ตรงหน้านะคะสวยงามมากๆนี่แล้วก็จะเห็นเป็นละอองของหมอกนะคะที่เป็นเครื่องพ่นหมอกเนี่ยปกคลุมอยู่รอบๆของคาเฟ่เลยนะคะเดี๋ยวพาไปดูใกล้ๆนะคะตรงนี้ก็จะเป็นเก้าอี้บาร์นะคะที่สามารถที่จะมานั่งดื่มกาแฟได้นะคะจะมีละอองหมอกนะคะแบบว่าตลกอบอวลสวยงามมากๆค่ะพอเดินลงมานะคะจะเห็นที่ตรงด้านซ้ายตรงนู้นจะเป็นกรงนกนะคะเดี๋ยวเราพาไปดูนี่ค่ะมีละอองพ่นหมอกนะคะก็มีการจัดสวนแบบสวยงามมากๆถ้าใครบอกว่าเป็นสายถ่ายรูปนะคะทุกมุมของที่นี่เนี่ยสวยทุกมุมเลยนะคะถ่ายรูปสวยๆได้แน่นอนค่ะนี่ข้ามสะพานมาก็จะเจอกับน้ำตกนะคะที่อยู่ด้านขวาอันนี้ก็เป็นน้ำตกจำลองนะคะแต่ว่าดูสวยงามมากๆเลยภายในบ่อน้ำตกเนี่ยก็จะมีปลาคาร์ฟนะคะว่ายวนไปมาสวยงามมากๆค่ะนี่ค่ะเห็นไหมคะจะมีละอองของหมอกนะคะสวยงามค่ะในวันที่เราไปเป็นวันธรรมดานะคะคนก็จะไม่เยอะมากก็จะสามารถที่จะถ่ายรูปสวยๆได้เลยนะคะนี่เห็นไหมคะปลาก็แบบว่าจะมาวินจะมาคอยว่ายหาเรานะคะชมนกคาเฟ่นะคะอยู่ที่จังหวัดนครนายกนะคะคุณผู้ชมอยู่ที่อยู่ฝั่งซ้ายมือฝั่งที่จะมุ่งหน้าไปสู่เขื่อนขุนด่านปราการชนนะคะถ้าใครมาเที่ยวเขื่อนขุนด่านก็อย่าลืมแวะมานะคะเที่ยวที่ชมนกคาเฟ่นะคะนี่พอเดินออกมาจากน้ำตกนะคะจะเห็นตรงหน้าจะเป็นน้ำพุนะคะก็จะมีปลาคาร์ฟอีกเช่นกันนะคะตรงนู้นนะคะเดี๋ยวเราพาไปดูอ
รงนี้ก็จะเป็นส่วนของซื้ออาหารนะคะอาหารนกแล้วก็อาหารปลานี่เราเข้ามาในกรงนกแล้วนะคะก็สามารถป้อนอาหารให้น้องนกได้เลยนะคะใส่มือแล้วก็ให้น้องมาจิกได้เลยเนาะนี่เดี๋ยวเราจะได้เห็นนะคะแบบว่าน้องนกเนี่ยจะมาแบบลุมจิกกินนะคะน่ารักมากๆเลยนะคะนี่เห็นไหมคะขึ้นมาต่ายบนหัวบนไหล่อย่างเงี้ยเนาะน่ารักมากๆค่ะนี่ก็น้องนกเนี่ยแบบว่าเชื่องมากๆเลยนะคะพอเราแบมือเนี่ยเขาก็จะมาเกาะที่มือเราเยอะเลยนะคะเชื่องมากๆถ้าแบบว่าพาเด็กๆมาเด็กๆต้องชอบนะคะเห็นไหมคะมากิน2ตัวเลยนะคะในนี้ก็ปีนกแบบว่าน่าจะประมาณ200ตัวได้นะคะนี่เขาก็จะมาเล่นอย่างเงี้ยมาปีนหัวมาปีนไหล่อะไรนี้นะคะนี่คือเป็นมาสคอตของร้านนะคะชมนกคาเฟ่ก็คือจุดนี้นั่นเองนะคะเดี๋ยวเราพามาชมอีกจุดนึงค่ะที่เป็นอีกจุดไฮไลท์นะคะก็คือบ่อที่เป็นน้ำพุนะคะก็จะมีน้องปลาคาร์ฟที่เราสามารถที่จะให้อาหารน้องได้นะคะมีสวยงามมากๆค่ะสีสันสดใสมากๆเลยนะคะเราก็สามารถที่จะเอาอาหารเนี่ยมาโปรยให้น้องได้นะคะที่นี่เนี่ยจะป้อนอาหารในแบบที่เป็นอาหารเม็ดนะคะไม่ใช่อาหารไม่ใช่นมนะคะที่น้องดูดแบบนั้นนะนี่ปลาคาร์ฟสีสันสดใสมากๆค่ะมองไปไกลๆก็สวยงามมากๆเลยนะคะนี่ถ้าใครแบบเป็นสายถ่ายภาพนะคะรับรองว่ามาที่นี่ไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะนี่ค่ะขวดอาหารนะคะก็โปรยให้น้องได้เลยนะคะนี่เด็กๆมาคงชอบนะคะที่แบบว่าได้ป้อนอาหารน้องเนาะทุกคนที่มานะคะได้ยินเป็นเสียงเดียวกันคือเขาบอกสวยมากเลยชอบมากเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราที่ไปคาเฟ่มาหลายที่แล้วก็ยังรู้สึกว่าชอบที่นี่เหมือนกันนะคะสวยงามมากๆค่ะไม่ผิดหวังเลยนะคะโอเคเดี๋ยวเราพาไปชมจุดอื่นๆนะคะรอบของร้านนะคะจะมีซุ้มให้นั่งทานอาหารอยู่ติดริมทานน้ำเลยนะคะจะเป็นแบบว่าซุ้มแบบสามารถที่จะนั่งค่อยขาได้นะคะนี่เดี๋ยวพาไปดูใกล้ๆค่ะลำธารนี่ก็คือมีน้ำไหลแบบว่าเหมือนกับเราได้นั่งแบบว่าชมวิวไปด้วยนะคะเนี่ยค่ะนี่สวยงามมากๆนะคะใครแบบว่าแต่ก็ไม่ได้ให้ลงเล่นนะคะสามารถมานั่งชมวิวได้อย่างเงี้ยเนาะก็สามารถสั่งอาหารมาทานตรงซุ้มได้เลยนะคะนี่ก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งที่สามารถถ่ายภาพกับโลโก้ของร้านได้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งคาเฟ่ที่แนะนำให้มานะคะถ้าหากว่ามาจังหวัดนครนายกนะคะมาเที่ยวเล่นน้ำตกก็อย่าลืมแวะมาที่ชมนกคาเฟ่นะคะรับประกันว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะนี่สวยงามมากๆค่ะถ้าท่านผู้ชมนะคะชอบคลิปนี้นะคะฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ